ิวครับสำหรับทุกท่านที่มีปัญหาเหมือนผมแรกๆที่อยู่บ้าน เกินสักอาทิตย์หนึ่งจะรู้สึกว่าอึดอัดมากจากที่เคยออกกำลังกายการไปฟิตเนสไปจิมก็ไม่ได้ไปแล้วผมเชื่อว่าทุกคนอยู่บ้านออกกำลังกายได้ครับโดยการถ้าไม่มีอุปกรณ์สิ่งที่เป็นอุปกรณ์คือร่างกายของเราแหละก็คือการบอดี้เวทอยู่บ้านออกกำลังกายได้นะครับโควิดไม่มีขาเดินไปหามันครับโควิด19มันไม่มีขาวิ่งไปฆ่าใครไม่ได้จริงจังกับการอยู่บ้านต้านโควิดสวัสดีค่ะนะคะโควิดมันไม่มีขานะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าเดินออกไปหามันค่ะแค่เราอยู่ในบ้านนะคะเราก็จะปลอดภัยนะคะที่สำคัญนะคะคนที่เรารักหรือว่าสัตว์เลี้ยงของเราก็จะปลอดภัยไปด้วยนะคะสัตว์เลี้ยงอาจจะไม่เป็นแต่ว่าเป็นพาหะได้เหมือนกันค่ะระวังด้วยนะคะใช่ไหมเชลล์ใช่ไหมโควิด19มันไม่มีขาวิ่งไปฆ่าใครไม่ได้จริงจังกับการอยู่บ้านต้านโควิดค่ะหญิงรัฐาเองนะคะหญิงอาศัยอยู่กับคุณแม่นะคะคุณแม่อายุ60กว่าแล้วดังนั้นเนี่ยผู้ใหญ่ที่อายุ60กว่าเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะสำหรับใครที่อาศัยอยู่ในบ้านที่มีผู้ใหญ่แนะนำว่าจะไปไหนมาไหนออกไปไหนทำอะไรก็ล้างมือบ่อยๆค่ะทานอาหารใช้ชั้นกลางค่ะหรืออาจจะเซตนึงให้ผู้ใหญ่ไปเลยก็ที่สำคัญค่ะโควิด19ไม่มีขานะคะดังนั้นอย่าใช้ขาเดินไปหามันค่ะโควิด19มันไม่มีขาวิ่งไปฆ่าใครไม่ได้จริงจังกับการอยู่บ้านต้านโควิดเจเซเตอร์นะครับก็อยากจะรณรงค์ให้คนไทยทุกคนอยู่บ้านกันเยอะๆนะครับถ้าไม่มีเหตุจะเป็นจริงๆก็ไม่อยากให้ออกไปไหนนะครับเพราะข้างนอกเนี่ยอาจจะมีเชื้อโรคที่เรามองไม่เห็นนะครับแล้วก็เราอาจจะไปรับเชื้อจากคนอื่นมาแล้วก็เอามาแพร่ให้กับคนที่คุณรักที่บ้านได้นะครับก็สู้ๆครับอาจจะลำบากหน่อยช่วงนี้อยากให้พวกเราผ่านไปได้นะครับก็โควิดไม่มีขาครับเราอย่าเดินไปหามันเลยครับโควิด19มันไม่มีขาวิ่งไปฆ่าใครไม่ได้จริงจังกับการอยู่บ้านต้านโควิดชนบทไทยแลนด์นิวส์